بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มีโอกาสพบกับพี่น้องนะที่บะแลหลวงแพ่งนะครับตลอดจนขอบคุณจะซากมะลอคไครอนนะครับอาจารย์ดริสนะมานั่งฟังด้วยนะครับเขินเลยผมชาลอนะจะซากมะลอคไครอนมากครับขอบคุณมากขออัลลอฮฺตอบแทนฉะนั้นพี่น้องที่รักนะครับก่อนที่จะได้เริ่มการบยานพูดคุยกันนะครับพี่น้องก็เริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมนะครับผมเตือนตัวเองด้วยและเตือนพี่น้องบอกอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตและเจตนาของเราวันนี้สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องในการศึกษาเรื่องราวอิสลามทั้งคนพูดและคนทำวันนี้เนี่ยความรู้เป็นสิ่งมีประโยชน์มากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการปฏิบัติตามความรู้ที่เราได้รับมาดังนั้นวันนี้นะครับหลักการศาสนาง่ายๆพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะทำยังไงเอาเรื่องราวที่อยู่ในหัวใจเราที่อยู่ในสมองที่อยู่ในความรับรู้แล้วเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นพฤติกรรมในการอามัลให้ได้นี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการที่สุดพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลาลลอฮ์และใครจะมีคำพูดที่งดงามยิ่งไปกว่าผู้ที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับพี่น้องเราเรียกร้องด้วยความรู้ที่เรามีเราบอกมนุษย์ด้วยกับความรู้ที่เราได้รับแต่อัลลอฮ์บอกว่าอามิลซอลิฮันและเขามีอามัลที่ซอลิฮ์ด้วยอบูดารดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกว่าวัยลุนหายนะจะมีแต่ผู้ที่รู้และไม่ปฏิบัติฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับทั้งผู้พูดและผู้ฟังขออัลลอฮ์ให้เราได้อามัลกันทุกท่านอามีนหัวข้อในค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักครับที่จะทำการนะซีฮัตเตือนตัวผมเองด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านแน่นอนเราคุยในเรื่องของความตายอีกแล้วความตายนี่เป็นเรื่องแปลกมากพอไม่ฟังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีอะไรทำอีกเยอะเลยแต่เวลาฟังเรื่องความตายปุ๊บพรุ่งนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยสำหรับเราตรงนี้พี่น้องที่รักครับความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้ความตายเนี่ยพี่น้องที่รักมันเป็นเรื่องราวหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าอัลลอฮ์ที่ขลักอัลมาตอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์เป็นผู้สร้างความตายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความตายหรือว่าหายะการเปะการตายหรือการมีชีวิตผมจะสรุปง่ายๆว่าเรื่องการตายเรื่องริสกีปัจจัยยังชีพทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของเราเลยพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์กล่าวแบบนี้ในเมื่อมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะตายเมื่อไหร่บางทีเราไปดู Facebook พี่น้องที่รักบางคนเป็นซึมเศร้าไปเลยทำไมอะครับไปเจอข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ออกมาพี่น้องบอกก่อนตาย40วันอาการเป็นอย่างนี้เลยบางคนไปฟังอ่านไปดูมาพี่น้องเสพเรียบร้อยฉันในอีก40วันไม่รอดแน่ลักษณะคล้ายกับที่เขาพูดบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนความตายอัลลอฮ์ไม่ให้ใครรู้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ปิดเอาไว้เพื่ออะไรพี่น้องครับว่าสิ่งนี้ในการปกปิดของอัลลอฮ์นั้นมันจะมีฮิกมัตที่งดงามสำหรับเราแต่อัลลอฮ์แค่บอกอย่างเดียวว่าคุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายวันนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนไม่กลัวตายพี่น้องที่รักไม่มีมนุษย์คนไหนไม่รักชีวิตตัวเองไม่มีมนุษย์คนไหนที่ต้องการที่จะให้ตัวเองตายในวินาทีนี้เลย
ทั้งหมดหนีจากความตายทั้งหมดพร้อมจะทุ่มเงินทั้งหมดถ้าให้ตัวเองรอดจากความตายได้จริงหรือไม่พี่น้องดูนะครับเราเจ็บป่วยคุณหมอบอกเตรียมเงินไว้แสนหนึ่งในการรักษาเราพร้อมจะขายที่เลยเราพร้อมจะขายรถเพื่อจะปกปักรักษาชีวิตให้เราอยู่ต่อไปแต่แปลกมากพี่น้องที่รักวันนี้โรงเรียนหรือมัสยิดขอทำซะดาเกาะห์ร้อยเดียวเนี่ยเราบ่นเลยเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้รู้สึกว่าขี้เหนียวรู้สึกว่าเสียดายเพราะอะไรครับนี่คือซีฟัตหนึ่งของมนุษย์เขาจะหนีจากความตายแต่วันนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวเตือนแก่บ่าวของพระองค์ว่าอินนามัลเมาต์อัลลอฮีตุฟิรูนมินฟะอินนะฮูมุลากีกุมแท้จริงความตายที่พวกเจ้าหนีมันอยู่นั้นแน่นอนว่าอัลลอฮ์บอกมันก็จะมาเจอกับเจ้าวันนี้เราจะหนีจากความตายไม่ได้พี่น้องครับแต่ปัญหาว่ามนุษย์อัลลอฮ์ได้กล่าวให้เราเข้าใจในอัลกุรอานว่ามนุษย์มักจะอยู่ในความหลงลืมในดุนยามนุษย์มักจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์สมบัติมากๆใหม่ๆพี่น้องที่รักมันจะทำให้เจ้าลืมวันนี้เราจึงไม่เบื่อกับดุนยาจึงไม่มีใครเบื่อกับการนับเงินไม่มีใครเครียดกับการดูจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในแอปธนาคารของเราไม่มีใครเครียดพี่น้องที่รักวันนี้เวลาเราได้ปัจจัยยังชีพได้ริสกีได้ทรัพย์ได้เงินไม่มีมนุษย์คนไหนเครียดแต่พี่น้องที่รักเมื่อมนุษย์อยู่แบบนี้เนี่ยถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ส่งอิสลามมายังท่านจะไม่รู้สึกตัวเลยครับพี่น้องท่านจะรู้สึกว่านี่ของฉันนี่ของฉันและนี่ของฉันทั้งหมดรอบดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกว่าซุยยินลินนัสมันถูกประดับประดาให้สวยงามแล้วสำหรับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เงินทองอะไรทั้งหมดสวยงามสำหรับมนุษย์เสมอและอัลลอฮ์บอกฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรจนวันที่พวกเขากลับไปในกุบอร์วันนั้นเขาจะรับรู้และรู้ตัวทันทีว่าดุนยาที่ฉันอยู่ทั้งหมดยาอัลลอฮ์นี่คือสัจธรรมความจริงอุลามะจึงบอกว่าเมาตุฮักกะการตายคือสัจธรรมของจริงพี่น้องวันนี้บอกว่าบทเรียนหนึ่งเวลาเราได้ไปเยี่ยมกุบูรเราได้ไปที่กุบูรเราได้ดูอาพี่น้องทีนะถ้าเราไปแบบฉบับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องไปแบบนั้นจริงๆพี่น้องบางครั้งเนี่ยท่านฟังบรรยาย3ชั่วโมงเนี่ยไม่เท่ากับท่านยืนที่กุโบสถ์แค่5นาทีเองทำไมอะครับบรรยายท่านเห็นผมท่านเห็นท่านอยู่ในแอร์ท่านมีความสุขวันนี้เวลาเรายืนหน้ากุโบสถ์พี่น้องทีละบอกนี่คือสถานที่ที่ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่ไม่เรียกหาท่านไม่มีแม้แต่วันเดียวที่พี่น้องไม่ได้เดินเข้าหากุโบสถ์ท่านเดินเข้าหากุโบสถ์ทุกวันเราเดินเข้าหากุบอร์ทุกวันพี่น้องที่รักแต่เราลืมอัลลอฮ์จึงเตือนและบอกแก่บ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องครับว่าเมื่อบอกกุลูนับซินซาอิกตุนเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายแต่วันนี้ความตายแบบไหนที่เราจะเลือกแล้วความตายแบบไหนที่เราอยากจะให้มันเป็นจบตัวสุดท้ายสำหรับชีวิตเราพี่น้องเลือกเกิดไม่ได้เด็กบางคนบอกผมเกิดมาเป็นอย่างนั้นแบบนี้ผมบอกไม่ใช่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่มึงจะเลือกให้เลวหรือดีได้ไม่ใช่อยู่ๆอยากเลือกเกิดเป็นลูกอิหม่ามอยากเลือกเกิดเป็นลูกอาจารย์บอกไม่ใช่เกิดเลือกไม่ได้แต่เลือกในการใช้ชีวิตได้อัลลอฮ์จะไม่ให้รู้วันตายแต่อัลลอฮ์จะให้ในการกำหนดหรือว่าปรับปรุงว่าท่านอยากจะตายแบบไหนท่านทำได้พี่น้องทำได้อัลลอฮ์จึงเตือนไว้อย่างหนึ่งว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติเวลาเราบอกจะบอกว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อัลลอฮ์เตือนก่อนเลยโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายวันนี้เจ้าจงตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างสัตย์จริง
ทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกฮักกอตุกอติพี่น้องตักวะบอกอายะในอายะเดียวกันต่อมาอัลลอฮ์จะพูดความตายเนี่ยแต่อัลลอฮ์เลือกความยำเกรงความตักวาก่อนเตือนบ่าวอัลลอฮ์ที่เป็นมุมินว่าฮักกอตุกอติจงตักวาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ต้องการกลัวจริงๆอะไรคือกลัวจริงๆพี่น้องถ้าอิสติลาหรือความหมายมันโดยรวมพี่น้องเราทำไม่ได้หรอกครับนั่นคืออะไรพี่น้องท่านจะต้องอยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาโดยไม่ลืมพระองค์เลยท่านจะต้องชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์และโดยไม่เนรคุณอัลลอฮ์เลยท่านจะต้องไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์แม้แต่กระพริบตาเดียวเลยวันนี้ถามว่ามนุษย์อย่างเราใครทำได้อัลลอฮ์รู้พี่น้องว่าบ่าวอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ถึงระดับขนาดนี้จึงมีอายะห์ที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาฮ์บอกฟัตตักุลลอฮ์มัสตะตอตุมสุดความสามารถที่เราตักวาได้จงทำให้สุดความสามารถเมื่ออัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จึงเตือนต่อมาว่าอัลละวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมุนและพวกท่านจงอย่าตายจนกว่าวันนี้ท่านจะเป็นมุสลิมและผู้นอบน้อมก่อนพี่น้องอัลลอฮ์เตือนแบบนี้เนี่ยบอกอย่าตายทั้งที่ความตายไม่ใช่เรื่องของเราแต่อัลลอฮ์บอกอย่าตายจนกว่าท่านจะนอบน้อมเป็นมุสลิมก่อนเวลาอัลลอฮ์เตือนอย่างนี้อัลลอฮ์หมายถึงอะไรพี่น้องครับนั่นอุลามะจึงอธิบายว่านี่คือการตระหนักให้บ่าวอัลลอฮ์อยู่ในการเตรียมตัวตลอดเวลาเพื่อความตายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไงครับว่าคนที่ฉลาดที่สุดคนที่มีความฉลาดที่สุดนั่นคืออะไรพี่น้องอัชดุฮุมซิกรัลลิลเมาตคือคนที่นึกถึงความตายมากๆอักษรุฮุมซิกรัลลิลเมาตคนที่รำลึกถึงความตายมากๆวันนี้พี่น้องดูนะครับพี่น้องนึกถึงดุนยาชีวิตจะเบิกบานหมดเลยพี่น้องนึกถึงความหวานดุนยาจะไม่มีอะไรที่พี่น้องห่อเหี่ยวเลยแต่เมื่อนึกความตายเมื่อไรท่านจะรู้สึกเลยว่ายาอัลลอฮ์ฉันกลัวยาอัลลอฮ์ฉันไม่รู้ว่าอีกวินาทีข้างหน้าจะถึงเวลาฉันหรือไม่ยาอัลลอฮ์ทำไมซอฮาบะห์จึงวะซียะห์ลูกคนในครอบครัวทุกคืนพี่น้องก่อนจะหลับตาลงนอนอิบนุอุมัรไม่เคยทิ้งแม้แต่คืนเดียววะซียะห์ลูกหมดมีหนี้กับใครบ้างมีอามานะห์กับใครบ้างก่อนพ่อจะหลับตาลงทุกคืนเพราะอะไรครับท่านไม่เชื่อไม่ไว้ใจเลยว่าเมื่อหลับวันนี้ลืมตาอีกครั้งท่านจะลืมในบารซักหรือไม่ความตายจึงไม่มาไม่เขาเรียกว่ามาโดยท่านไม่รู้ตัวท่านนบีจึงบอกคนฉลาดคือนึกถึงความตายมากๆและท่านรอซูลบอกในหะดีษอีกว่าอักซิรุซิกรฮาซิมิลละซัตท่านทั้งหลายจงนึกถึงตัวที่จะตัดความอร่อยให้มากๆนึกถึงตัวที่จะมาตัดความอร่อยให้มากๆอย่าอัลลอฮ์นั่นคือความตายวันนี้พี่น้องเตรียมหรือยังซอฮาบะห์เตรียมตั้งแต่วินาทีแรกหลังจากเข้ารับอิสลามหลังจากกล่าวชาดะห์ซอฮาบะห์รู้แล้วครับว่าชีวิตเขาจะเดินไปทางไหนเขาเตรียมตัวตั้งแต่วินาทีแรกในการกลับหาอัลลอฮ์ที่สวยงามที่สุดวันนี้เราเป็นมุสลิมมา50ปีพี่น้องมา40ปีมา60ปีเนี่ยพี่น้องต้องเตรียมตัวแล้วว่าวันนี้เราต้องกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านจะเตรียมอะไรไว้บ้างอัลลอฮ์จึงเตือนวัลตันซุรนับซุมแต่ละชีวิตจงพิจารณาดูมาเขาเรียกมากอดดะมัตลิกัดเขาเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้ทำไมกิยามะฮ์อัลลอฮ์ใช้คำว่าวันพรุ่งแน่นอนพี่น้องในอาหรับถ้าอันใดที่ใกล้เขาจะใช้คำว่าวันพรุ่งนี้เลยถามวันนี้พี่น้องที่รักว่าสัญญาณอัลามัตกิยามัตสุกรอเล็กๆอัลลอฮ์ให้ท่านเห็นเกือบหมดแล้วดุนยาวันนี้ไม่ได้ไกลจากพี่น้องเลยครับเพียงแต่ว่าวันนี้บ่าวอัลลอฮ์กี่คนจะเตรียมตัวขนาดนี้ได้แล้ววันนี้ดูพี่น้องที่รักเมื่ออัลลอฮ์กล่าวอุลามะจะบอกเราจึงต้องเตรียมตัวจะตายยังไงในสภาพมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนและบอกเราว่า
มันอาชาอะลาชัยมาตาอะลัยใครมีชีวิตอยู่แบบไหนอัลลอฮ์จะให้เขาตายแบบนั้นพี่น้องดูนะครับใครอยู่แบบไหนอัลลอฮ์ให้ตายแบบนั้นรถคนเงาะเวลาคว่ำไม่มีทางเทลงกองออกแน่นอนพี่น้องดูเวลามันคุมผ้าดำเราไม่รู้หรอกครับเป็นอะไรอ่ะนะเวลามันคว่ำเท่านั้นแหละรู้เลยเป็นอัลลอฮ์ตะก้าเปล่าอัลลอฮ์นี่ทุเรียนไอ้นี่ไอ้นั่นทั้งหมดถูกปิดหมดพี่น้องแต่มันจะเทออกแล้วมองชัดเวลามันคว่ำหรือเวลามันเอาของลงดุนยาเหมือนกันวันนี้พี่น้องอยู่แบบนี้ได้พี่น้องอยู่ในงานศาสนาได้อยู่ในการฟังศาสนาได้แต่บางครั้งเราอาจจะไม่ตายแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรครับบททดสอบอัลลอฮ์มาเนี่ยเราอาจจะหลุดออกจากงานซาวาของอัลลอฮ์ก็ได้อุลามาจึงขอเลยพี่น้องอัลลอฮุมมะอินนียาอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยอย่าให้เนียมัดที่อัลลอฮ์ให้หายไปจากชีวิตฉันเลยวันนี้ฉันได้ละหมาดตะฮัจญุดขออย่าให้หายไปจากชีวิตฉันวันนี้ฉันได้อิบาดัตอย่าให้มันหายไปจากชีวิตฉันฉันได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์อย่าให้หายจากชีวิตฉันนี่คือการอยู่เพื่อเตรียมตัวตายนี่คือการอยู่เพื่อรอกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดุนยาพี่น้องอยู่กับมันวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์สัญญาว่าเป็นของท่านมีอะไรบ้างที่วันนี้ท่านพยายามกลับมาแล้วแน่นอนว่าเป็นของท่านท่านนบีอธิบายบอกดุนยาสำหรับเราเนี่ยมาอะกัลตะสิ่งที่เจ้ากินแค่นั้นเองสิ่งที่เจ้าสวมใส่สิ่งที่เจ้าบริจาคซอดากอฟีซาบิลิลละห์ที่เหลือไม่ใช่ของเจ้าทั้งหมดไม่ใช่ของเจ้านี่คือคอลิฟะห์คนอื่นจะมาเอาต่อจากเจ้ามาปกครองสืบทอดอำนาจต่อจากเจ้าดุนยาเจ้าไม่มีอะไรเลยพี่น้องจึงว่าวันนี้เราเตรียมตัวหรือยังบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทำไมท่านนบีอบรมซอฮาบะห์เนี่ยแค่เห็นซอฮาบะห์หัวเราะนะครับพี่น้องจนบางครั้งมันเหมือนกับสนุกสนานจนท่านนบีเตือนบอกว่าلو تعلمون كما أعلم ถ้าพวกท่านรู้เหมือนที่ฉันรู้ لضحكتم قليلا ท่านจะหัวเราะน้อยมาก ولبكيتم كثيرا แล้วท่านจะร้องไห้มากท่านจะไม่มีความสุขเลยพี่น้องกับการนอนกับภรรยาท่านในห้องนอกจากท่านต้องลุกขึ้นมาแล้วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เขากลัวอะไรครับอย่างเดียวพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราจะเผชิญในวันข้างหน้าอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์บอกบ่าวของอัลลอฮ์ผมจึงบอกพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้จักเลยที่เราลืมไปเลยนั่นคือเนี่ยมันการมีชีวิตพี่น้องครับท่านนบีจะบอกอิกตะนิมคัมซันกับละคัมซินช่วยห้าก่อนฮะยังมีห้าประการนี้อย่าปล่อยให้ผ่านได้หนึ่งในนั้นฮายาตะกับละเมาติกในขณะท่านมีชีวิตพยายามที่สุดในการทำอะไรเป็นเสบียงจงทำพี่น้องครับอันใดที่เป็นประโยชน์และเป็นอามันในการลุกแก่โทษกับอัลลอฮ์ได้พี่น้องอย่ามองข้ามเพราะบางครั้งอามันนิดเดียวที่ท่านทำเนี่ยไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์รักอามันนี้อัลลอฮ์เมตตาอามันนี้ใครจะไปนึกกับพี่น้องคนหนึ่งได้ชะฮีดเลยด้วยอัสบาบแมลงวันตัวเดียวด้วยอัสบาบนิดเดียวอีกคนเป็นกูฟอดด้วยกับแมลงเล็กๆตัวเดียวเพราะอะไรเราไม่รู้หรอกครับว่าอามันอะไรที่อัลลอฮ์รักในการกระทำเราบ้างแต่วันนี้พี่น้องยังมีชีวิตพี่น้องยังมีลมหายใจอัลลอฮ์จึงให้โอกาสในการอามันอิบาดัตเพื่อเตรียมตัวในการกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ทำไมเราต้องการตายในสภาพมุสลิมทำไมเราต้องการตายในสภาพเป็นมุมินเพราะความตายคือจุดในการเริ่มเดินทางที่ถาวรและตลอดกาลพี่น้องครับยาอัลลอฮ์ทุกคนร้องไห้กับการจากของคนรัก
ทุกคนร้องไห้กับความตายพี่น้องเชื่อไหมครับเราเคยเห็นคนตายเราเคยเห็นคนเสียชีวิตพี่น้องเรากำลังอยู่มีชีวิตอยู่แล้วก็หมดลมเป็นมายัดพี่น้องเชื่อหรือไม่วินาทีที่เขาปิดตาทีนี้วินาทีที่เขาหมดลมตรงนี้เราร้องไห้เราเสียใจในการจากไปของพี่น้องแต่อุลามะกล่าวว่ามันคือการเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเดินทางสู่อัลบารซักโลกแห่งการไม่มีตายตลอดกาลภายในวินาทีเดียวที่เราเห็นพี่น้องหลับที่นี่เขารู้สึกตัวอะไรครับไปสู่แห่งความจริงพี่น้องโลกที่อัลลอฮ์ไม่รับแล้วอามันท่านโลกที่อัลลอฮ์ไม่รับแล้วการละหมาดท่านโลกที่การตัดสินทั้งหมดที่ท่านพยายามในดุนยา50 60ปีวันนี้วินาทีที่เจ้าหลับตาทั้งหมดคือการตอบแทนจะไม่มีเวลาให้เจ้าอามันแม้แต่วินาทีเดียวบ่าวจะร้องไห้บ่าวจะหวาดกลัวยาอัลลอฮ์อย่าเอาวิญญาณฉันยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันตายยาอัลลอฮ์ฉันยังไม่ได้ละหมาดยาอัลลอฮ์ขอ2นาทียาอัลลอฮ์แน่นอนพี่น้องอัจญัลของอัลลอฮ์อิซาญาอะลายุอัคครอัลลอฮ์จะไม่ประวิงแม้แต่วินาทีเดียวจะไม่ให้เวลาแม้แต่วินาทีเดียวในการเตาบัตในการขอโทษในการร้องไห้ในการละหมาดและในการสักกะสิโดจะหมดทุกอย่างพี่น้องจึงถามตัวผมและตัวท่านว่าเราพร้อมหรือยังเราพร้อมหรือยังที่จะเผชิญสิ่งเหล่านั้นแน่นอนครับเราจึงต้องพยายามวันนี้ขอให้เราได้เป็นมุมินที่ซอแหละการเตรียมตัวตายวันนี้พี่น้องที่รักครับคนกลัวคนที่เตรียมตัวอัลลอฮ์ให้ความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูซอฮาบะห์ท่านนบีครั้งหนึ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านฟังเรื่องราวการอิบาดัตของท่านยาอัลลอฮ์ท่านนบีละหมาดจนเท้าบวมท่านนบีซิกุรุลลอฮ์ท่านนบีอิสติกฟารอิบาดัตจริงใจมากซอฮาบะห์บอกเลยพี่น้องหลังจากวันนี้ฉันไม่กินอะไรอีกแล้วเราจะศีลอดทุกวันเลยอีกคนหนึ่งบอกจะไม่นอนละหมาดกิยามถึงเช้าเราจะไม่แต่งงานอีกแล้วกับสตรีทั้งหมดชีวิตคือการอิบาดัตทำไมซอฮาบะห์ทำอย่างนั้นพี่น้องทั้งที่มันก็ไม่ถูกกันนบีก็เตือนแต่ด้วยความกลัวของซอฮาบะห์พี่น้องครับอุมัรบินคอตบ1ใน10ชาวสวรรค์แน่นอนพี่น้องทำไมอุมัรร้องไห้ทำไมอุมัรบินคอตบบุรุษที่นบีรักบุรุษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองว่าเป็น1ใน10ชาวสวรรค์ทำไมอุมัรร้องไห้จนน้ำตาจนแก้มเป็นรอยดำทำไมอบูดารดะทำไมอบูอุบัยดะได้รับรองเป็นชาวสวรรค์บอกฉันอยากจะเกิดมาเป็นแพะตัวเดียวแค่นั้นเองและอยากให้ครอบครัวเชื่อฉันและกินน้ำแกงให้หมดอย่าให้เหลืออะไรที่เป็นอบูอุบัยดะเลยทำไมอบูบักร้องไห้อบูบักดูนกนี่ไปน้องอยากจะเกิดเป็นเจ้าจริงๆเมื่อจะตายจะได้ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นทำไมซอฮาบะห์กลัวอย่างนั้นทำไมอุสมานบินอัฟฟานยืนที่กุโบร์แล้วร้องไห้ทั้งที่อุสมานบินอัฟฟานพี่น้องท่านนบียังอายอุสมานเลยผู้ที่มาเลยกัดยังอายท่านนบีบอกฉันจะไม่อายยังไงกับท่านอุสมานทำไมอุสมานร้องไห้จนน้ำตาเขาเปียกทั้งหมดกลัวเพราะไม่รู้เลยครับอัลลอฮ์จะทำยังไงกับพวกท่านมูอัซบินจะบันท่านนบีบอกวัลลอฮิยามูอัซแท้จริงฉันรักเจ้าถามท่านเนี่ยถ้าเราทันกับนบีและนบีบอกท่านวัลลอฮ์ฉันรักท่านรู้สึกยังไงครับอัลลอฮ์แค่ฝันถึงนบีนี่ก็จะเป็นลมแล้วพี่น้องนะในชีวิตนะแต่ก็ถ้าฝันก็จะไปเล่ามั่วให้คนนู้นคนนี้ฟังแล้วกันเพราะบางทีมันก็เราเองก็มั่วเหมือนกันแต่จะบอกว่าไม่ต้องฝันหรอกแค่พี่น้องได้ละหมาดในเราดอน
นี่ไปอุมรออาจารย์ดาริดพี่น้องอารับมาให้เขาละหมาดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทีแค่ยืนในเราด้อยยังสุขเลยยืนในเราด้อยยังสุขเลยครับพี่น้องและถามว่าเจ้าตัวล่ะพี่น้องท่านรอซูลน่ะถ้าบอกว่าฉันรักท่านน่ะมันยิ่งกว่าสุขในดุนยาทั้งหมดเลยครับพี่น้องแต่ทำไมมูอัสตื่นมากลางคืนพี่น้องมองออกไปเรียกลูกในวันที่เจ็บเช้าหรือยังลูกบอกยังหลับต่อพี่น้องตื่นมาบอกเช้าหรือยังพี่น้องคนในครอบครัวบอกยังฉันกลัวว่าวันนี้ฉันอยู่ตรงนี้และรุ่งเช้ามูอัสบินจะบ้านจะไปนรกซอฮาบะห์วิตกทั้งหมดพี่น้องคือหลังจากตายวันนี้หนทางเดียวที่เราจะรอดอัลลอฮ์ไม่สัญญากับมุสลิมว่าจะรอดมุสลิมเนี่ยพี่น้องไม่ได้รอดทุกคนนะครับแค่ได้ควอต้าเข้านรกแล้วออกเองถ้ายังมีมิสกอลาซรอตินถ้ามีความดีอีมานสักนิดในใจสุดท้ายก็ได้ออกแต่ก็ไม่เอานะบางคนเอาว่าไม่เป็นไรยังมีความหวังยังไงไม่ละหมาดแล้วกูก็อินชาอัลลอฮ์อีมานสุดท้ายกูเดียวขอโทษนะมาเพราะว่ามึงอย่าไปเทียบเล่นๆกับไฟดุนยานะคิดว่าไม่เป็นไรร้อนเอาว่าร้อนจริงอะครับร้อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้ออกใช่แต่มันไม่ใช่แป๊บแบบนี้นั่นคือทั้งหมดของท่านบอกมุสลิมอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาแต่วันนี้อัลลอฮ์สัญญากับใครอะพี่น้องโอเอ็ดดัตลินมุตตะกีนคนมุตตะกีนคนตักวาก็ดาฟละฮัลมุมินูนคนมุมินอัลลอฮ์สัญญาวันนี้พี่น้องจึงต้องพยายามตัวผมและท่านอามันใดที่อัลลอฮ์ใช้เราจงทำให้สุดความสามารถที่เราจะทำได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเหนื่อยดุนยามีวันพักนะครับมุสลิมบางคนใส่ฮิญาบร้อนฝึกแรกๆนี่ร้อนเลยร้อนไม่เคยใส่อาจารย์ร้อนมากถ้าพูดกันง่ายๆร้อนดุนยาแป๊บเดียวลูกร้อนดุนยาแป๊บเดียวลูกทรมานพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สอบเจอกับความจนยากจนขัดสนบ้างบอกจนในดุนยาสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกสอบบัตรอดทนลูกแลกกับความสบายในอาคิเราะห์หนูสนสอบบัตรได้เลยบอกคนด่าอาจารย์ทำยังไงอ่ะคนฟิตนะห์ซอลิมเรามีสองทางให้เลือกหนึ่งด่ากลับจริงพี่น้องด่ากลับแล้วพระผลก็จบที่นั้นสองวัสบิรอัลามายะกูลูนสอบัดในสิ่งที่เขาด่าท่านฟิตนะห์บอกสอบัดอดทนถามพี่น้องว่าอดทนลำบากมากอาจารย์อัลลอฮ์เจอมันด่าตอนหน้าเราเงียบนิ่งเลยทำยังไงอ่ะยากมากไปวันกิยามะห์พี่น้องที่รักถ้าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านเข้าฟิรดาวส์แลกกับความอดทนครั้งนี้เอาไหมครับยาอัลลอฮ์อยากจะโดนอีก10อดทนก็เอานี่เราแค่โดนบาลาเดียวพี่น้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์ทำไมยาอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์ทำไมเอาและลงฉันหนักเหลือเกินมันน่ะโดนเรื่องเดียวทำไมลงหนักเหลือเกินพี่น้องที่รักเวลาอัลลอฮ์ลงบาลาหรือลงบททดสอบหนักๆอย่าโกรธอัลลอฮ์นะครับอามานเราอ่อนแอเองอัลลอฮ์ต้องการจะยกเกียรติเราขึ้นก็ขี้เกียจตาหยุดดูฮาก็ไม่ไปละหมาดก็เลดนะกุรอานก็ไม่ต้องถามพี่น้องนานๆทีซิกุรอานนี่ไปกันใหญ่เลยแล้วทำยังไงอัลลอฮ์รักท่านแล้วทำยังไงอ่ะส่งบททดสอบไงพี่น้องสอบบัตรอดทนอินชาอัลลอฮ์หวังว่ามันจะอภัยบาปท่านแล้วยกดารยัดสูงอีกบอกยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยากให้บาอัลลอฮ์เข้าสวรรค์หมดเลยอินชาอัลลอฮ์บอกพี่น้องว่านี่คือว่าทำยังไงอุตสาหะพยายามแล้วขอดุอาพี่น้องครับเหนื่อยดุนยาไม่เกิน70ปีอินชาอัลลอฮ์แค่นั้นจริงๆพี่น้องแค่นั้นจริงๆผมศิลป์คนวาดรูปขายนะพี่น้องนะนะเราก็ทำรูปขายด้วยแน่นอนนะเป้าหมายหลักคือเงินแน่นอนไม่มีอย่างอื่นคงศิลปินท่านนี้ก็ทำเพื่อเงินเหมือนกันเป้าหมายเราหาเงินแน่นอนอาริสกีฮาลานทำได้เลยนะตอนแรกก็เขินๆดร.อนัททักมาบอกอาจารย์ช่วยวาดรูปเขาใหญ่เที่ยงให้ผมหน่อยเอาไปเอาได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมวาดอัลฮัมดุลิลลาห์คิดตังค์คิดตังค์แน่นอนอาจารย์ไม่ต้องห่วงแต่นะบอกอัลฮัมดุลิลลาห์
กัสบุลฮาลาลถือว่าเป็นการทำงานที่ฮาลาลแกก็สนับสนุนขอบคุณมากนะว่าให้แกไปหนึ่งรูปอยู่โรงเรียนรับบานีแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับพอบอกปั๊บแกบอกทำด้วยเงินก่อนแกศิลปินอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าผมอีกแน่นอนว่าเป้าหมายคือเงินแต่มนุษย์มันจะมาถึงจุดหนึ่งที่มันถึงจุดที่ว่าเงินไม่มีผลแรกกับหัวใจเราทั้งหมดมันต้องการความสุขของหัวใจแค่นั้นเองแต่ติดอย่างเดียวเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องดูวันนี้เราพยายามทุกอย่างพี่น้องที่รัก50 60 70ปีท้ายสุดเราก็ต้องการเงินนี่แหละครับในการหล่อเลี้ยงชีพพี่น้องถามตัวเองจริงๆเมื่อมันมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตบางจุดท่านจะรู้สึกเลยว่าเงินไม่ใช่คำตอบของชีวิตทุกอย่างเลยมันมีอะไรบางอย่างยิ่งกว่านั้นที่อัลลอฮ์ต้องการให้ท่านมันมีบางอย่างที่อัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวอัลลอฮ์สัมผัสมากกว่าดุนยามากกว่าเงินนี้และเมื่ออะไรครับอัลลอฮ์บิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การนำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วที่จะทำให้ใจสงบแสดงว่าดุนยาวันนี้ท่านทำแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ท่านเข้าใจศาสนาท่านจะดูดุนยาเป็นทางผ่านเลยแป๊บเดียวเองยาอัลลอฮ์วันนี้เรามีตังค์ซื้ออาหารได้เรามีตังค์จ่ายค่าบ้านได้เรามีตังค์จ่ายชำระหนี้ได้มีตังค์ให้ลูกกินไปโรงเรียนได้ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วท่านจะเอากี่ล้านวันนี้พี่น้องลองดูเรารู้สึกว่าเงินไม่มีแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้เรากินได้ทุกวันเลยมีปัจจัยอย่างชีพแสดงว่าดุนยาเจ้าไม่ต้องกลัวเตรียมชีวิตอย่างเดียววันนี้ว่าทำยังไงให้อัลลอฮ์พอใจจนกลับหาอัลลอฮ์จนวินาทีสุดท้ายทำไมเราอยากตายในสภาพมุสลิมไปน้องครับเพราะการตายนั่นคือจุดจบจากดุนยาจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านวินาทีที่พี่น้องกำลังตัดจากดุนยาท่านนบีจึงบอกเอาไว้ว่าอินนัลอับดุลมุมินแท้จริงบ่าวที่เป็นมุมินของอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเขาอยู่ในช่วงเวลากำลังจะตากจากดุนยาพี่น้องอยู่ดุนยากี่ปีพี่น้องอยู่70ปีเราอยู่50ปีเราผูกพันกับสถานที่นี้นะครับถึงวินาทีที่อัลลอฮ์จะเอากลับยาอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์พี่น้องที่รักจะมีความรู้สึกสองอย่างหนึ่งกลัวสองเสียใจกลัวพี่น้องเพราะวันนี้ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราเห็นแล้วยาอัลลอฮ์บ่าวเวลาจะตายแน่ๆพี่น้องครับท่านนบีบอกอัลลอฮ์ให้เขาเห็นมาลักเลยในระยะสุดสายตาครับพี่น้องเห็นพี่น้องไม่ต้องคิดว่าจะรอดอีกต่อไปนั่นคือจุดจบทั้งหมดในดุนยาอีกไม่กี่นาทีท่านลองทวนสิครับวินาทีนี้ท่านจะเอาอะไรเอาบ้านไหมพี่น้องเอารถไหมหรือจะเอาทรัพย์เอาชื่อเสียงเอาตำแหน่งไหมครับพี่น้องวินาทีนี้ท่านเห็นมาลักรอเรียบร้อยแล้วทำไมวันนี้คนบางคนก่อนตายทำไมยิ้มอ่ะทำไมบางคนดูมีความสุขครับพี่น้องพี่น้องดูมูจาฮิดีนบางท่านโดนระเบิดชัดๆอ่ะโดนปืนชัดๆทำไมยิ้มอ่ะเชคอัซซาบินอลอยรฮัมนานมากตั้งแต่ช่วงอัฟกานิสถานแรกๆนะครับที่โลกอาหรับเริ่มเข้าคนแรกๆไปช่วยกับอัฟกันกับโซเวียตแรกๆเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปเจอในหนังสือยาอัลลอฮ์บางมายัดบางศพพี่น้องเราดูเหมือนไม่ตายอ่ะนั้นทั้งหมดพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์เขาเหล่านั้นมองเห็นวินาทีที่เขากำลังจะกลับอัลลอฮ์มันเป็นการกลับที่พอใจที่สุดแล้วครับพี่น้องหมดแล้วดุนยาเวลานี้ฉันไม่เอาเจ้าแล้วพร้อมจะไปแล้วยาอัลลอฮ์มาลักมารอท่านรอมาท่านพี่น้องเฝ้าอยู่ใกล้ๆแม่มุจับแม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปาหมูจะปลาเกาชาดะท่านสอนทุกอย่างพี่น้องตาเขาหลับก็เห็นเรียบร้อยเขารออะไรวินาที
ีเดียวครับถ้าวันนั้นเราเป็นมุมินวันนั้นเราเป็นบ่าวที่ซอลเลห์พี่น้องกลัวก่อนตายเรากลัววินาทีมาลักมาถามท่านยาอัลลอฮ์อินนัลลดีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เราเป็นมุสลิมยาอัลลอฮ์เรายืนหยัดซุมมัสตะกามุสิ่งใดอัลลอฮ์ใช้เราทำแล้วยาอัลลอฮ์ในดุนยาเหนื่อยยาอัลลอฮ์ไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ฉันก็พยายามยาอัลลอฮ์อดทนทุกอย่างแล้วยาอัลลอฮ์บททดสอบฉันยิ้มได้ฉันร้องไห้กับอัลลอฮ์ผู้คนฟิตนะฉันบอกกับอัลลอฮ์20 30กว่าปีอัลลอฮ์ร้องกับอัลลอฮ์ปัญหาทั้งหมดอดทนแล้วยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูเจ้าจงอย่ากลัวคำเดียวที่เราต้องการพี่น้องวินาทีที่มะลักบอกกับเราอย่ากลัวและบ่าวอัลลอฮ์กลัวอะไรกลัวอาสาบข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นชัดแล้ววันนี้วันนี้ทั้งหมดชัดแล้วยาอัลลอฮ์ซุมมะเขาเรียกว่าเห็นด้วยสายตาท่านเห็นแล้วยาอัลลอฮ์เจ้าจงอย่ากลัวลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิลญันนะห์ยารับบีถามพี่น้องว่าเวลาวิญญาณเราจะหลุดมาลักบอกอย่ากลัวการลงโทษแล้วก็ไม่ต้องคิดมากอย่าเสียใจดุนยาที่เจ้าทิ้งไว้ข้างหลังลูกฉันจะอยู่ยังไงยาอัลลอฮ์แม่ฉันภรรยาฉันทั้งหมดที่ฉันทิ้งไว้ข้างหลังเขาจะอยู่ยังไงฉันเป็นเสาหลักของบ้านลาตะฮซะนูอย่าโศกเศร้าพักถาวรตลอดกาลไม่ใช่เรื่องของเจ้าแล้วไม่ใช่เรื่องของเราแล้วพี่น้องถึงเวลาพักแล้วบ่าวอัลลอฮ์ออกมาดุนยาหมดแล้วสำหรับเจ้านี่คือการพักตลอดกันเชื่อไหมครับพี่น้องบ่าวที่เป็นมุมินเขาเห็นแบบนั้นไม่ต้องการอะไรอีกแล้วยาอัลลอฮ์ฉันอยากไปแล้วยาอัลลอฮ์เขาจะถูกดึงวิญญาณออกมาอย่างง่ายดายพี่น้องที่รักครับมาชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เราได้เสียชีวิตเป็นฮุสนุนคอติมาที่ดีงามจบชีวิตด้วยอามานที่ซอลเลห์พี่น้องดึงออกไปหลุดพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์ตายในสภาพมุมินมุสลิมินถามว่าสิ่งนี้ที่ซอฮาบะห์รอทั้งชีวิตพี่น้องเชื่อไหมครับอานัสบินมาลิกท่านอานัสเป็นซอฮาบะห์อยู่กับนบีไปไม่ต่ำกว่า9ปีอยู่ตั้งแต่เล็กเลยติดตามท่านนบีตลอดรับใช้ในบ้าน9ปีพี่น้องไม่ต่ำกว่าบอกนบีไม่เคยตีฉันแม้แต่ครั้งเดียวท่านนบีฉันจับมือจับผ้าไหมจับผ้าจับอะไรไม่เคยจับมือใครนุ่มเหมือนมือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยพี่น้องที่รักอานัสบินมาลิกท่านนบีรักมากนะครับเป็นเด็กคอยรับใช้ท่านเลยแต่อานัสบอกครั้งนึงเราไปในการเดินทางในสมรภูมิครั้งนึงมีซอฮาบะห์นบีคนนึงซุลบาจัดซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์สอบท่านเลือกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเจ้าต้องทิ้งหมดเลยเราจะไม่ให้อะไรเจ้าแม้แต่ผ้าผืนเดียวเลือกเอาซุลบาจัดเจ้าจะเอาอะไรจริงๆก็ไม่ได้ชื่อซุลบาจัดนะบอกฉันเลือกจะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลุงตัดขาทั้งหมดทรัพย์สมบัติเอาหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่ถอดครับแม่ให้ผ้าผืนนึงพี่น้องมัดล่างมัดบนเหมือนเราของเอรามไปมาดีน่าเหลือป้าสองอันสุดท้ายพี่น้องที่รักซุนบาญัดเสียชีวิตนะแต่อานัสบินมาลิกผ่านไปเห็นคืนนั้นบอกยาอัลลอฮ์ยาไลตานียาอัลลอฮ์ฉันอยากจะเป็นเจ้าของกูโบนี่จริงๆอานัสรับใช้นบี9ปีพี่น้องที่รักแต่วันนี้มาเห็นท่านศพซุนบาญัดลงไปในกูโบนอบูบักขุดอุมัรขุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามท่านช่วยกันเอาลงมายัดถามท่านว่าเอาไหมครับยาอัลลอฮ์แค่อิหม่ามยกเราลงหลุมนี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วนะ
แค่อาจารย์นะอาจารย์สมมติอาจารย์จะเรียกอยู่แต่น่าช่วยเอามายัดมายัดใครดีครับเอามายัดนี่ลงหลุมมายมชื่อบังการีมแล้วกันไม่สั่นนะบังการีมใจไม่สั่นนะใจสั่นไม่ได้นะเอาบังการีมลงมาชาอัลลอฮ์นะคนเป็นผู้รู้ไปน้องอาจารย์เอาลงให้นี่ท่านนบีเอาลงให้และถามว่าและอานัสเสียชีวิตยังไงครับท่านก็จบได้ดีแต่ไม่ได้สัมผัสแบบซุนบะญาตแบบนี้ผมจึงบอกว่าดุนยาพี่น้องที่รักสหบัตหวังที่สุดคือการจบอย่างดีงามเวลาเข้าไปหาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์พี่น้องจะรู้เลยว่าดุนยาที่เราอยู่ไม่มีอะไรเลยลงไปกูบดแน่นอนว่ามารับบุคใครพระเจ้าท่านท่านจะต้องตอบอัลลอฮ์ตอบในวันอาลัมบารอซักจะไม่มีอะไรช่วยท่านได้นี่คือความจริงสุดท้ายพี่น้องที่รักเมื่อบ่าวที่ซอแลห์ได้จบชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์กุโบสถ์เขาขยายเขาได้ดูที่เขาในสวรรค์ตั้งยามเช้ายามเย็นพี่น้องที่รักถามพี่น้องว่าดูแต่ยังไปไม่ได้รู้สึกยังไงครับยาอัลลอฮ์ยารับบีอักดิมิสซาอ์ยาอัลลอฮ์ให้ถึงวันกิยามะฮ์เร็วๆยาอัลลอฮ์ฉันอยากให้เกิดวันกิยามะฮ์เลยขอให้เกิดโดยเร็วยาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะมาชาอัลลอฮ์อัลัมบารซักว่าสบายแล้วนี่ดูในอาคิเราะห์เจ้าจะไปไม่ได้จนกับกิยามะฮ์อักิมิซายาอัลลอฮ์เกิดกิยามะฮ์เลยสุดท้ายไม่ได้นี่คือบ่าวที่ซอลเลห์เราจึงหวังนะครับพี่น้องขออัลลอฮ์ให้เราได้เป็นบ่าวที่ซอลเลห์เราจึงหวังว่าขอให้วันที่เราจบจากดุนยานี้เป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดไอยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอชีวิตที่สงบแล้วอิรจีอิลาร็อบบิกกลับมาสู่พระเจ้าของเจ้าแล้วดุนยาพี่น้องทั้งหมดมันจะไม่เหลืออะไรเลยทั้งหมดท่านจะบรรลุสัจธรรมเลยว่าดุนยาที่ฉันพยายามหามันท้ายสุดมันวิ่งหนีจากฉันหมดเลยมันไม่ไปอะไรกับท่านเลยสุดแค่กูบุตรครอบครัวกับทรัพย์สมบัติกับเหลืออามันท่านและพี่น้องวันนี้เลือกจะอยู่กับอามันแบบไหนจึงบอกกับผมและตัวท่านอินชาอัลลอฮ์อันใดที่ยังไม่ได้ทำพี่น้องที่รักพยายามนะครับตะฮัจญุดใครก็ง่วงพี่น้องดูหาเห็นมันสายๆอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะมันเป็นเวลาที่คนลืมเป็นเวลาที่เราวุ่นกับงานเป็นเวลาที่เราจะรีบออกไปทำงานเป็นเวลาที่เราเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนค่ารถตู้ก็แพงกว่าปกติชั่วโมงเร่งด่วนที่มนุษย์เขาลืมผลบุญก็เยอะกว่าปกติตะฮัจญุดจึงไม่เหมือนกับสุนัขทั่วไปไงพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ละหมาดดุฮาประตูริสกียิ่งใหญ่พี่น้องที่รักละหมาดกอบลียะบะดียะก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วบอกดูฮะเวลาที่คนมักจะลืมพี่น้องที่รักวุ่นวายแต่ให้กับอัลลอฮ์ได้มาชาอัลลอฮ์นี่คือบ่าวที่พร้อมจะแลกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่บ่าวมุมินพี่น้องครับบ่าวแบบนี้เมื่อจบชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้มีปัญหาอะไรอินชาอัลลอฮ์แต่อีกประเภทอัลลอฮ์บอกอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุมินคนพี่น้องที่รักครับมีพี่น้องนะพี่น้องบางคนไม่ใช่อยู่ที่นี่นะเขาไม่ได้อยู่ในเมืองในจังหวัดกรุงเทพบอกผมชอบอิสลามนะแล้วทำไมจะเข้าอิสลามไหมครับบอกเดี๋ยวก่อนค่ะไว้ก่อนพี่น้องเชื่อไหมไว้ก่อนอิสลามไม่มีการบังคับไม่ใช่จี้เออมาเลยมาไม่ใช่ขายประกันพี่น้องจะไปจี้เขามาเลยมาเลยเขาละมาเลยไม่ไอ้บางนี่พูดคำเดียวบางมันพูดคำเดียวบอกเสียดายนะครับถ้าเกิดตายคืนนี้ก็ไม่มีโอกาสกล่าวชาดารับอิสลามเลยแค่นั้นเองครับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวรับอิสลามเพราะความตายพี่น้องเรารู้จักหมดขาดนิดเดียววินาทีเดียวพรุ่งนี้ตายคือจบบอกนิดเดียวเองบอกถ้ากะตายคืนนี้
ถ้าไม่มีโอกาสกล่าวชาดาตลอดชีวิตนะครับเสียดายแทนพี่น้องครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วินาทีนั้นเลยผมบอกนั่นคืออัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์ทั้งหมดบอกพี่น้องวันนี้ว่าแล้วถ้าวันนี้เราลืมอัลลอฮ์วันนี้บ่าวลืมอัลลอฮ์บ่าวกำลังเพลินกับดุนยาที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านสิ่งที่น่ากลัวที่สุดพี่น้องยิ่งเลวยิ่งขึ้นยิ่งไม่ละหมาดเงินยิ่งเยอะยิ่งทำชั่วอัลลอฮ์ยิ่งให้เขาเรียกว่าอิสติดรอจซะนัสตะดริจุฮุมมินไฮซุลายะลามูนอัลลอฮ์จะดึงเขาลงเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวอะไรเลยวันนี้เราโดนทดสอบเจอบทลงโทษขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักอยู่ทำไมไปแล้วมีอุปสรรคไอ้หน่วยนี่อัลลอฮ์เตือนมีอะไรเราผิดกับอัลลอฮ์หรือไม่แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เตือนเลยสอบที่น่ากลัวคือสอบกับความสุขมันเป็นการดึงบ่าวอัลลอฮ์ลงเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังจะไปสู่อะไรครับพี่น้องที่รักแล้วเมื่อมาถึงพี่น้องสิ่งที่กลัวที่สุดอีกหนึ่งอย่างบ่าวไม่สำนึกเลยแล้วเมื่อเจออัตสักรตุลเมาต์ความรุนแรงของความตายมาถึงเขาพี่น้องดูว่าบ่าวอัลลอฮ์เช่นกันเวลาเขานอนเวลาเขาอยู่ใกล้จะตายเวลามาเลยกัดมาหาเขาจะมาในสภาพที่เลวร้ายที่สุดบ่าวอัลลอฮ์จะกลัวมากแต่ใครจะช่วยเขาได้พี่น้องในวันนั้นพ่อที่อยู่ข้างๆแม่ที่อยู่ข้างๆทั้งหมดจะไม่ช่วยอะไรเขาได้เลยสุดท้ายพี่น้องที่รักมาลาอิกะฮ์ก็จะดึงวิญญาณเขาออกอัยยะตุฮันนัฟซุลคอบีซวิญญาณที่สกปรกและเลวร้ายที่สุดท่านนบีเปรียบเทียบเวลาดึงออกไปน้องมันคือเหล็กและเป็นเงี้ยงๆแหลมๆอย่างนี้เหล็กกับไปน้องแล้วมันเหมือนแฉกๆแบบนี้พี่น้องใส่ในเนื้อแล้วดึงปุ๊บเดียวทีเดียวนี่แค่สมมติฐานเขาเรียกตัวอย่างดุนยาพี่น้องที่รักถ้าบอกตัวอย่างดุนยาเนื้อแบบนี้แล้วเหล็กเป็นแฉกๆแบบนี้แล้วพี่น้องใส่ในเนื้อแล้วดึงปื๊ดเดียวข้างในเละหมดพี่น้องแต่ความเจ็บปวดในความตายชีวิตนี้ท่านจะไม่รู้สึกเลยท่านจะไม่พบอะไรเจ็บปวดบนดุนยาเหมือนกับเจ็บตอนตายท่านจะไม่พบเลยพี่น้องว่าอะไรที่เจ็บขนาดนี้เจ็บจนท่านลืมมันไม่ได้เลยวันนี้เราเจ็บนิดเดียวเราเรียกแม่เราโดนมีดเฉือนพี่น้องมือแทบขาดเราไปโรงพยาบาลเรายังจะเป็นลมเลยแล้ววันนั้นเจ็บท่านเรียกใครมาช่วยท่านไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องจะนึกถึงอะไรตอนนั้นบอกว่าล้อถ้าท่านมีทรัพย์เต็มบ้านแล้วสามารถแลกกับความเจ็บปวดนี้ได้ท่านจะแลกเลยครับพี่น้องถ้าวันนั้นทรัพย์มรดกอย่าล้อฉันมีอยู่10ล้านเอาไปหมดเลยอ่ะล้อขอละหมาด2รอกันฉันไม่เคยละหมาดมาเลยอ่ะล้อขอเตาบัตตัวอัลลอฮ์จะไม่ให้แม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องเอาวะลัมนุอัมมิรคุมมายะตะซักกะรุฟีเราไม่ได้เวลาเจ้าคิดเลยเราไม่ได้ให้อายุเจ้ายาวจนคิดได้อะอุลามาบางท่านบอก60ปีถ้าคิดยังไม่ได้แล้วก็มึงเตรียมตัวได้เลยโตแชร์61ยังไม่ละหมาดเนี่ยพี่น้อง65ไม่ละหมาดแล้วตายอะบอกอัลลอฮ์ให้เวลาแล้วพี่น้องดูสิครับอะไรอัลลอฮ์ไม่ให้บ้างความรู้ศาสนาพี่น้องอิหม่ามบุคอรีนูนคุรอซานข้ามฟังกว่าจะเรียนข้ามโลกได้อะดิษเดียวของเราคลิกเดียวได้เป็นพันอะดิษ1มัสอาลาพี่น้องที่รักความรู้บางอย่างนู่นต้องข้ามทะเลพี่น้องกว่าจะบันทึกได้บางทีต้องขายสมบัติเพื่อซื้อหนังสือของเราโหลด PDF แป๊บเดียวเองความรู้มาง่ายก็ไม่แปลกที่มันไปง่าย
ความรู้มาง่ายอัลลอฮ์เปิดให้หมดแล้วครับพี่น้องเหลืออย่างเดียวที่ไม่มีคือเราความง่ายได้มีความรู้มีโอกาสมีที่ไม่มีคือเราทั้งหมดพี่น้องจะพี่น้องอยากรู้อะไรอัลลอฮ์ให้แต่สุดท้ายบ่าวอัลลอฮ์ไม่คิดแล้วเมื่อความตายมาถึงเจ้าย่าอัลลอฮ์เมื่อความตายไปถึงเขาอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้ยังไงรับบิรจิอูนีโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้โปรดให้ข้ากลับมาด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ขอกลับมาดุนยาบ่าวอัลลอฮ์จะกลับมาทำอะไรดุนยาพี่น้องหมดเวลาแล้วไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวสำหรับเราสุดท้ายพี่น้องที่รักเมื่อบ่าวอัลลอฮ์ถูกดึงความเลวร้ายทั้งหมดประนำที่เขายาอัลลอฮ์ยาอุมาลายันฟาอุมาลูวะลาบานูนทรัพย์สมบัติลูกหลานช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เลยเจ้ากลับมาหาอัลลอฮ์เพียงลำพังและท้ายสุดบ่าวอัลลอฮ์โดนอาซาบในกุบฏวันอิยาซุบิลลาฮ์พี่น้องครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครั้งหนึ่งว่าลาลาอัลลาตะดาฟะนูลาลาอัลลาตะดาฟะนูถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะไม่ยอมฟังมัยยะฮ์ละดออูตุลลอฮ์ฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยอายุสมิอะกุมมินอะซาบิลกับรให้เขาได้ยินเสียงอาซาบในกุบฏพี่น้องที่รักนบีบอกว่าถ้าไม่กลัวว่าเราจะไม่ฟังมัยยะฮ์นบีจะขอให้อัลลอฮ์ให้เราได้ยินเสียงอาซาบกุบฏเลยมาตักข้าวต้มละครับนี่ยีนี่จ้านี่นั่งก่อนไม่ต้องไปยุ่งกับกองโฟมนะเดี๋ยวแจกไปเดี๋ยวบ้างไม่ได้เรื่องกินมาตะวันยุ่งเราจบไม่ได้ของเรานี่แพ้ทางนะภูมิแพ้นะครับแพ้เรื่องกินไม่ได้อิชาร์ล็อกครับแป๊บเดียวบ้างโอเคปิดเลยไม่ต้องให้กินเดี๋ยวกินไปเดียวชาร์ล็อกนะต้องรอมาผมยังไม่กินน้ำเลยห้ามเด็ดขาดฟังพยานผมให้กินไม่ให้ดื่มใดๆทั้งสิ้นผมกินท่านถึงกินชาร์ล็อกนะไปดูคอนเสิร์ตใบรุ่นไปนั่งกินน้ำไม่กินหรอกครับไม่ได้เราชาลอนะอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนโอเคนะครับบอกว่าวันนี้เวลากลับไปน้องที่รักบ่าวอัลลอฮ์มาเจออย่างนั้นทั้งหมดแน่นอนพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายอันนี้หะดีษเป็นเรื่องที่เรารับทราบว่าเวลากุบฏบีบอันนี้เราฟังนะจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราไม่รู้สึกหรอกว่าเป็นยังไงแต่เราเชื่อเราอีมานวันนี้ถามพี่น้องว่าความเจ็บปวดตรงนี้พี่น้องดูว่าถ้าเราโดนนะนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกท่านจะโดนจนวันกิยามะห์พี่น้องจะขออะไรกับอัลลอฮ์พี่น้องอยากได้อะไรเวลาอยู่ในบารซักแล้วโดนแบบนี้ท่านจะไม่นึกอะไรแล้วเห็นหรือยังครับประโยชน์ของลูกซอลเลห์เป็นยังไงลูกที่ดูอาให้พ่อแม่พอบางครั้งเวลาอยู่อาจจะไม่ผิดพลาดลูกซอลเลห์ยาอัลลอฮ์ยกโทษให้ป้าม่าฉันด้วยเมตตาท่านด้วยขอกุบอท่านกว้างขวางด้วยสิ่งใดท่านผิดพลาดอัลลอฮ์ยกโทษให้ท่านด้วยแต่ถ้าวันนี้ลูกไม่ซอลเลห์ครับพี่น้องลูกไม่ละหมาดลูกไม่เอาศาสนาแต่มีตำแหน่งดุนยาใหญ่โตพ่อแม่ภูมิใจวันนั้นท่านจะรู้สึกวันที่ไม่มีดุอาอะไรถึงท่านเลยวันที่ไม่มีจริยาถึงท่านเลยแล้ววันกิยามะห์ท่านต้องไปเป็นปรปักษ์กับลูกทำไมไม่สอนศาสนาลูกถ้ามันไปฟ้องกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์
ท่านต้องเตรียมคำตอบกับอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องครับผมถึงบอกวันนี้ว่านี่คือเสบียงสำคัญที่สุดพี่น้องจะเห็นแล้วเวลาไปถึงโลกแห่งความจริงยาอัลลอฮ์ทั้งหมดหลอกลวงทำอะไรไม่ได้นี่คือความจริงนี่คือความจริงพี่น้องครับมันเหมือนกับเงินในวันที่แอปหมดนะครับพี่น้องแอปธนาคารล่มไอ้แอประบบทั้งหมดใช้ไม่ได้นี่คือความจริงที่อยู่ในกระเป๋ามีเท่าไหร่คือเท่านั้นทำยังไงดีครับชาร์จแบตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มี40กิน40ขอได้ไม่มากเอายืมใครนี่คือความจริงนี่คือความจริงท่านแล้วสุดท้ายพี่น้องที่รักครับบ่าวอัลลอฮ์ทั้งหมดเมื่อเราเจอตรงนี้แน่นอนว่าเขายังไม่เลิกจนกว่าจะวันกิยามะห์ตรงนี้แหละครับที่ท่านอุสมานร้องไห้อุสมานมายืนที่กุโบร์แล้วร้องไห้บอกอินนัลกอบรออัวลุมันซิลกุโบร์คือบ้านหลังแรกมินมานาซิลิลอาคิเราะห์จากบรรดาบ้านของอาคิเราะห์อินนัจามินุถ้าเขารอดจากกุโบร์ว่ามาบะดาวไอซารุมินูและหลังจากนี้มันจะง่ายดายยิ่งกว่านี้หมดเลยยาอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่รอดตั้งแต่บารซักวันกิยามะห์จะหนักกว่านี้อุสมานร้องไห้อุสมานขอตามในกุรอานในกิยามในตะฮัจญุดตายกับกุรอานอยู่กับกุรอานจนตายยังร้องไห้และท่านเป็นใครเราเป็นใครแต่เรากลับไม่กังวลอะไรเลยเราอยู่เหมือนชื่อเราเข้าสวรรค์เรียบร้อยแล้วพี่น้องผมด้วยเราอยู่เหมือนวันนี้อัลลอฮ์รับอามะห์เราหมดแล้วซอฮาบะห์บอกว่าถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดแค่สุญูดเดียวเนี่ยนะพอแล้วชีวิตฉันยาอัลลอฮ์อิบนุอุมัรหวังว่าอัลลอฮ์จะรับแค่การสุญูดครั้งเดียวพอแล้วชีวิตฉันไม่เอาอะไรแล้วเพราะอินนามายะตะกับบัลลอฮ์มินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับจากมุตตะกีนแค่รู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดเป็น 5-60 ปีรับสักครั้งพอแล้วสำหรับฉันนั่นซอฮาบะห์เราครับพี่น้องเราลืมแล้วใช่ไหมพี่น้องเดือนที่แล้วผิดอะไรกับอัลลอฮ์บ้างลืมแล้วปีที่แล้วผิดอะไรกับอัลลอฮ์บ้างตั้งแต่อาเกนบาเลกจนวันนี้บาปที่เราทำอัลลอฮ์ยกให้หรือยังเราไม่รู้อะไรเลยแต่ท้ายสุดพี่น้องเมื่อวันกิยามะห์เกิดยาอัลลอฮ์นี่คือสัจธรรมความจริงนะครับก็ขอดุอานะพี่น้องขอให้เราได้ถึงบอกว่าใครเสียชีวิตที่มาดีนาได้เสียชีวิตที่มาดีนาเถอะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เรื่องตายมันไม่ใช่เรื่องเล่นคนซาอุมาตายบ้านเรายังมีเลยมีนะพี่น้องคนบ้านเราไปตายมักกะฮ์ก็เยอะเรื่องอาญันไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องเรื่องของอัลลอฮ์ขอดุอาสิพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่างน้อยได้ชะฟาอะห์ท่านนบีแน่นอนอินชาอัลลอฮ์และเร่งในการลุกจากกุโบร์ท่านรอซูลเราเมื่ออิซานูฟิกอฟิซูรเมื่อสังมันถูกเป่าท่านนบีนะครับบอกวันนี้ฉันจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อวันนี้สังอยู่ที่ปากอิสราเอลเรียบร้อยแล้วรออย่างเดียวว่ามาตายุมารเมื่อใดอัลลอฮ์จะใช้แค่นั้นเองนบีเตรียมตัวตลอดเวลาและกลัวมากเมื่อกิยามะห์มาถึงรอซูลลุกขึ้นบรรดามนุษย์ทั้งหมดลุกขึ้นอุลามะบอกฮิกมัตหนึ่งที่นบีลุกก่อนพี่น้องที่รักครับเราลุกขึ้นมาวันนั้นคนจะกลัวมากเราจะไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องแม้กระทั่งเสื้อผ้าไม่มีอะไรใส่ทั้งสิ้นเราจะกลัวเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์โหดูการปลอบใจให้สงบนะครับพี่น้องแต่ไปมาชัดสภาพต่างกันแน่นอนไปกับหน้าบ้างไปกับเท้าบ้างพี่น้องจะได้เห็นในวันนั้นอย่างชัดเจนยาอัลลอฮ์หมดเวลาแห่งการเตาบัด
หมดเวลาพี่น้องที่รักเราจะไปที่มาชัดเมื่อรอถึงวันนั้นพี่น้องที่รักสิ่งที่เรากลัวมากๆเพราะวันนั้นอัลลอฮ์บอกอันนั้นว่าอิดันนุฟูซูซูวิชัดเมื่อวันที่อัลลอฮ์แยกชีวิตออกเป็นคู่คนดีอยู่กับคนดีและคนเลวอยู่กับคนเลวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นว่าอิดัสซูฟูนุชิรัดเมื่ออามานที่ท่านทำทั้งหมดแผ่นบันทึกจะถูกกางออกท่านจะรับมือขวาหรือมือซ้ายพี่น้องจะพบว่าไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวที่ตกหล่นจากบันทึกอามานท่านจงเถียงกับมาลักในวันนั้นจงหนีจากมาลัยกัดในวันนั้นพี่น้องหนีอัลลอฮ์ได้พี่น้องหนีเลยท่านหนีได้ท่านหนีเลยแต่จะไม่มีใครหลุดไปแม้แต่คนเดียวพี่น้องที่รักวัลมาลาอิกะตุบรรดามาลักจะเข้าเป็นซอฟซอฟฟันซอฟฟาเขาล้อไม่หมดแล้วพี่น้องที่รักจะไม่มีบ่าวอัลลอฮ์หลุดแม้แต่วินาทีเดียววันนั้นมนุษย์จะคิดพี่น้องยะตะซักกะรุลอินซานวันนั้นมนุษย์จะคิดแล้วครับพี่น้องอะไรที่เขาลืมไปบ้างอะไรที่ไม่ได้ทำบ้างฉันยังไม่ได้มาอัฟใครยังไม่ได้ละหมาดยารับบีขอกลับดุนยายาอัลลอฮ์ละอัลลีอามัลุศอลิฮะจะกลับทำอามัลศอลิฮะแล้วยาอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เมตตาที่สุดนะครับกอฟูรุรรอฮีมอัรฮัมุรรอฮีมีนเมตตาที่สุดในบรรดาผู้เมตตาทั้งหมดแต่พี่น้องอย่าลืมชะดีดุลอิกอบเป็นผู้ที่ลงโทษที่รุนแรงที่สุดเช่นกันเวลาในการพี่น้องดุนยานี่คือของท่านและพี่น้องคิดนั่นคือคำตอบสุดท้ายทำไมเราต้องพยายามเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แน่นอนเราดีไม่ได้ 100% หรอกครับพี่น้องหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เราในสิ่งที่ผิดพลาดพี่น้องต้องเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนยาอัลลอฮ์พี่น้องต้องขอหาอัลลอฮ์ทีละคนอย่าคิดเองแล้วคนกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านล้านคนจะวัลลอฮุสซะรีอุลฮิซาบอัลลอฮ์เป็นผู้สอบสวนที่เร็วมากวินาทีที่ท่านต้องเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครโดนฮิซาบโดนสอบสวนไอ้นั่นหายนะพี่น้องที่รักแล้วฮิซาบัยยะซีรอลยารอซูลุลลอฮ์สอบสวนง่ายๆแบบไหนยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีบอกนั่นแค่อารอนั่นแค่การนำเสนอขอให้เราได้เป็นแบบนั้นนะพี่น้องแต่แค่นำเสนอเราก็กลัวนะพี่น้องต้องเดินพี่น้องที่รักเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านคนเดียวไม่มีใครเลยแต่บ่าวอัลลอฮฺที่ซอลิหถูกเสนอพี่น้องทำชั่วว่าอย่างนั้นไอ้นู่นอย่างนี้ไอ้นั่นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยอย่าอัลลอฮฺไม่เห็นอะไรแล้วนั่นก็นรกนี่ก็นรกสุดท้ายพี่น้องบ่าวอัลลอฮฺบางประเภทนะครับยุกฟิรุลิมัยยะชาอัลลอฮ์อภัยโทษให้ไม่มีใครรู้เลยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์อภัยโทษให้ยาอัลลอฮ์กิยามะฮ์ต้องการ2อย่างเท่านั้น1การอภัยโทษและความเมตตาจากอัลลอฮ์อามานเราทั้งหมดที่ทำในหวังความเมตตาพี่น้องขออัลลอฮ์ยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ยกโทษอินชาอัลลอฮ์หวังว่าสวรรค์คือที่อยู่เราแค่อัลลอฮ์ยกโทษให้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ลืมแล้วครับพี่น้องความเหนื่อยในดุนยาลืมหมดเลยยาอัลลอฮ์จนผ่านซิรอตซิรอตสุดท้ายจะข้ามมืดมากพี่น้องที่รักและท่านจะรู้ยาอัลลอฮ์นี่ไงที่ฉันตะฮัจญุดในดุนยานี่ไงที่ฉันอามัลในดุนยานี่ไงที่ทำอามัลซอลิหยาอัลลอฮ์นูรสว่างอยู่ข้างหน้าท่านเดินไปเลยขอให้เราเป็นคนซอลิห์นะครับพี่น้องและปัญหาที่สุดอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องข้ามก่อนอุมมัตอื่นๆเราเป็นอุมมัตสุดท้ายแต่ได้ข้ามก่อนคนแรกจะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นนอกจากบรรดานบีอัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมให้ปลอดภัยเถอะยาอัลลอฮ์พี่น้องต้องข้ามรักลูกยังไงก็ดูแลไม่ได้นะครับพี่น้องรักภรรยารักแม่รักพ่อวันนั้นนับซีนับซีเรารักลูกที่สุดนะพี่น้อง
ใครไม่รักลูกใครไม่รักพ่อแม่ไม่รักครอบครัวไม่รักภรรยาวินาทีที่ข้ามไปน้องที่รักเราหวังจะให้ครอบครัวเราสละมัดกันทั้งหมดฝั่งไปถึงนู้นอีกนิดเดียวมั้ยอินชาอัลเลาะห์เราอยากจะช่วยวันนั้นเราช่วยอะไรไม่ได้นะครับพี่น้องวันนี้เราอยากให้ลูกครอบครัวเราผ่านไปได้ดุอากันตั้งแต่ดุนยาวันนี้ทำไมนบีร้องไห้อ่ะพี่น้องทำไมนบีร้องไห้กับอบูตอลิบทำไมนบีร้องไห้ทำไมนบีไปหาอบูละฮับทำไมนบีไปหาอบูจานอบูละฮับตบนบีด่านบีรุนแรงทำไมนบีไปหาเขาเพราะความรักและเป็นห่วงอันยิ่งใหญ่ของนบีไงครับพี่น้องรู้ว่าเขาเกลียดทำไมไปหาเพราะนบีไม่ได้ห่วงตัวเองแต่อยากจะให้เขารอดนบีใจท่านนะครับท่านได้นบีอยากให้ทุกคนเขารับอิสลามหมดเลยทำไมนบีร้องนบีห่วงอุมัรบินคอตตอบพี่น้องขนาดอุมัรเห็นนัสรานีอายุแก่ๆเดินผ่านยังร้องไห้เลยบอกยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เขามีอายุ80ปีแต่เขาไม่ได้รับอิดายะห์อุมัรร้องไห้วินาทีนี้วันนี้พี่น้องขอนะครับเวลานอนกลางคืนนะพี่น้องดูภรรยาข้างๆพี่น้องดูสามีดูลูกดูพ่อแม่คนเหล่านี้รักท่านมากที่สุดคนเหล่านี้รักท่านมากที่สุดแล้วท่านรักเขาไหมวันหนึ่งพี่น้องลูกวันนี้พ่อช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างได้แต่กิยามะห์พ่อช่วยลูกไม่ได้นะลูกอันกะดีนับสักมินันนาฟาติมาลูกต้องปกป้องตัวเองให้พ้นไฟนรกนะลูกพ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้วันนี้รักพวกเขาพี่น้องถามอย่างเดียวลูกละหมาดได้ยังลูกมาอ่านกุรอานหรือยังอ่านละหมาดหรือยังแม่พี่น้องถามตรงนี้นะแล้วบอกถามจนลูกมาลำคาแล้วอาจารย์วันหนึ่งมันจะคิดถึงวันที่ท่านไม่อยู่อย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งท่านจากดุนยาไปแล้วยาอัลลอฮ์เกิดมันจะทรยศอะไรอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์คำพูดพ่อแม่มันยังก้องในหูพี่น้องละหมาดนะลูกอย่าทิ้งกุรอานนะลูกอย่าทิ้งศาสนานะลูกจุดเดียวครับท่านจากดุนยานี้ไปท่านไม่ต้องห่วงอะไรเลยบ่าวอัลลอฮ์จะข้ามกันไปจนสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์บ่าวที่ซอแลไปอยู่หน้าประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์วินาทีนั้นพี่น้องคนกลุ่มแรกเข้าเลยท่านนบีบอกใบหน้าเหมือนดวงจันทร์จันทร์เพ็ญนะสว่างมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสวรรค์ถึงจะเปิดประตูได้เมื่อเข้าพี่น้องครับยาอัลลอฮ์พี่น้องดูไม่ต้องเยอะนะออกไปข้างนอกนี่ร้อนอบอ้าวพี่น้องแค่เข้ามาในแอร์เนี่ยแค่ลองเข้ามาครึ่งตัวบอก before after แหละครับนิดเดียวเองพี่น้องนิดเดียวเองนิดเดียวเองแค่ก้าวเดียวนะตรงเนี้ยอารมณ์ต่างเลยนะนิดเดียวไอ้นะบังนี่แอร์นี่เนี่ยหมัดนะครับจริงๆนะพี่น้องใครมีแอร์เปิดนอนที่บ้านพี่น้องมีแอร์เปิดนอนที่บ้านขอโทษนะครับครูบางท่านบอกใครมีตังค์อ่ะความสุขในดุนยาซื้อได้ก็ซื้อนะอะไรครับสมมุติมีตังค์ติดแอร์อย่าขี้เหนียวอย่าขี้เหนียวไม่ต้องติดแอร์เวลาอยู่สบายๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์แม่ขนาดดุนยายังขนาดนี้เลยแล้วสวรรค์อัลลอฮ์จะขนาดไหนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จะได้มีแรงตะกีบอามันหน่อยอินชาอัลลอฮ์นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปกู้กันนะพี่น้องคราวนี้บาลาเลยนะเลยบอกว่านี่ดุนยาพอเข้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะลืมหมดเลยในดุนยาและวันนี้พี่น้องบ่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังมีชีวิตอยู่เราไม่รู้หรอกครับใครจะจบแบบไหนอัลลอฮ์รู้เรียบร้อยแล้ววันนี้อัลลอฮ์รู้แล้วครับว่าใครจะไปยังไงฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเราไม่รู้จงอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อุดคูลูฟิซิลมิกาฟะเข้ามาสู่คำสั่งอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องแล้วก็ขออัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซื้อชีวิตเราด้วยพี่น้องต้องขายนะครับอัลลอฮ์พร้อมซื้อราคาเท่าเดิมไม่ตกเลยเลวมาทั้งชีวิตพี่น้องเหลือ2ปีสุดท้ายจะถึงอายะห์เราไม่รู้หรอกเตาบัดวันนี้ขายอัลลอฮ์วันนี้เลยอัลลอฮ์ซื้อเหมือนป้ายแดงเลยครับพี่น้องบิอันนะละฮุมุลจันนะเอาสวรรค์แลกเหมือนกันบอกยาอัลลอฮ์พี่น้องเราไม่รู้วันตายพยายามให้สุดความสามารถอินชาอัลลอฮ์หวังว่าความตายคือการพักผ่อนถาวรตลอดกาลพี่น้องดูพี่น้องปาเลสไตน์พี่น้องดูนะ
เราสงสารเขานะพี่น้องอันนั้นคือบททดสอบบรรดาผู้ที่สูญเสียแต่พี่น้องที่รักหวังว่าการจบชีวิตของเขานั่นคือการพักผ่อนถาวรตลอดกาลเขาหลุดไปแล้วจากอามานานี้ที่เหลือคือพวกเราที่เหลือคือพวกเราพี่น้องที่รักครับผมจึงบอกว่าวันนี้เราและท่านทั้งหลายนะครับความตายเรากำหนดไม่ได้แต่เราพยายามได้อินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีจึงขอไงพี่น้องฉันต้องการที่สุดยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากจะเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์อยากได้โดนธนูปักที่คอแล้วตายลงเลยสุดท้ายมายัดเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องอยู่ที่จุดวางมือและเขาก็เสียชีวิตจริงๆพี่น้องบางท่านอยากจะเสียชีวิตในสุญูดขออัลลอฮ์ให้จริงสิพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องเสียชีวิตในสุญูดได้นะครับเนี่ยมัดยิ่งใหญ่มากยาอัลลอฮ์ฮุสนุลคอติมะอินชาอัลลอฮ์และไม่มีตะกบตลอดไปพอท่านจากดุนยาไปเรียบร้อยแล้วท่านจากดุนยาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมัดชายคนหนึ่งขอแบบนั้นให้ตายในสภาพสุญูดอัลลอฮ์ก็ให้เสียจริงๆนะเสียจริงๆพี่น้องบอกกับพี่น้องแล้ววันนี้ว่าขอดุอาอย่างเดียวขอให้เราจบชีวิตที่ดีงามด้วยฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องสนใจมันนะครับพี่น้องเราเริ่มในวันนี้ปรับปรุงตัวเองและขอให้จบชีวิตด้วยกับบั้นปลายที่สวยงามจากดุนยาไปกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะเราลืมตาบนดุนยาด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรจําได้มั้ยมะที่ปะเราอะซานในหูตอนเด็กๆเราเปิดด้วยความยิ่งใหญ่เราจบด้วยการเตาฮีดครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราอะซานในหูเราแต่จากดุนยาไปด้วยกับเตาฮีดผมถึงบอกว่าเปิดด้วยอัลลอฮุอักบัรว่ายากแล้วนะจบด้วยเตาฮีดยิ่งยากใหญ่เลยเพราะตอนเปิดใหม่ๆเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เวลาระยะเวลามาสะสมเลเวลเยอะพี่น้องมัสยิดมาเต็มตัวอินชาอัลลอฮ์ครับขอดุอาให้เราล้ำลึกและดุอาช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้เราได้อยู่ในงานศาสนาตลอดไปนะครับพี่น้องช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์บอกเนี่ยมัดอย่างเดียวพี่น้องเนี่ยมัดยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งถ้าอัลลอฮ์เลือกเรารับใช้ศาสนาของพระองค์เพราะอะไรรู้ไหมครับไม่มีอะไรในโลกที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับทำงานให้อัลลอฮ์แล้วไม่ใช่บรรยายอย่างเดียวนะพี่น้องบางคนบอกอาจารย์มันร้อยแล้วมันพูดมันบรรยายไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นการส่วนร่วมในคนรู้จักอัลลอฮ์ท่านคือการทำงานศาสนาหมดแล้วครับแม้กระทั่งยกเก้าอี้ตัวเดียวอินชาอัลลอฮ์และหวังว่าอัลลอฮ์จะให้เรามั่นคงตลอดไปและขออัลลอฮ์ช่วยเหลือกับพี่น้องเราทั่วทุกมุมโลกนะครับให้มีชัยชนะเหนือบรรดาศัตรูตลอดไปและขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องมั่นใจอย่างหนึ่งว่าอัลลอฮ์มีแผนการที่เยี่ยมยอดที่สุดวัลลอฮุคอยรุลมากิรินอัลลอฮ์ผู้เป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยมที่สุดและแผนของอัลลอฮ์อาจจะออกผลช้าในบางครั้งแต่ผลของมันหวานชื่นแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์เราในฐานะมุมินผู้ศรัทธาดุอาให้ความช่วยเหลือที่เราช่วยได้และสำคัญที่สุดหัวใจครับอินชาอัลลอฮ์หัวใจนะเพื่ออย่างน้อยเราจะได้บอกอัลลอฮ์ได้ในวันกิยามะห์ข้าไม่ได้นิ่งเฉยกับบททดสอบของพี่น้องเลยยาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์เมตตาพวกเราทั้งหมดทุกคนจะสักมุลลอกไปเรานะแล้วก็ขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์กันทุกท่านอามีนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับจะสักมุลลอกไปรันอัลฮัมดุลิลละห์มีอะไรจะสงสัยมาหิวน้ำหรือยังครับหิวข้าวต้มแล้วปะข้าวต้มหรือขนมจีนนะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวนั่นแหละถ้าเสิร์ฟเมื่อกี้นะเรียบร้อยมาตักขึ้นมานะกินหอมแน่เมื่อกี้ที่อัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจหมดนะครับพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักมุลลอกไคร้อนนะครับอินชาอัลลอฮ์เจอกันใหม่ครับบะแลหลวงแพ่งณจังหวัดกรุงเทพมหานครอินชาอัลลอฮ์ครับบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์